อันนี้เท่าไหร่สามร้อยมากเลยครับโมชิเนียนก็ได้ดูได้นะที่ถนนสายมหาสารคามพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามก่อนถึงตัวอำเภอหลายคนที่ผ่านไปผ่านมายังสงสัยเอ๊ะตรงนี้ขายอะไรหรือโชว์อะไรทำไมถึงมาวางริมทางแบบนี้แถมไม่มีหลังคามุงกันแดดกันฝนพากันถ่ายรูปโพสต์ลงในโซเชียลทำเอาฮือฮากันใหญ่พร้อมคำถามตามมาว่าไม่กลัวขึ้นสนิมเหรอขายของแบบไม่เก็บแล้วนอนที่ไหนไม่กลัวโจรผู้ร้ายมาขโมยหรือล่าสุดผู้สื่อข่าวตรงดิ่งไปซักถามคนขายให้หายข้องใจและได้คำตอบว่าที่กองกันอยู่คือเครื่องครัวสแตนเลสของจริงของแท้ไม่ลอกไม่ดำไม่หายสินค้าวางโชว์ตามสนามหญ้า กระจัดกระจายไปทุกมุมเพื่อให้ลูกค้าแน่ใจว่าได้ของแท้ 100% หยิบจับตรวจพิสูจน์ได้ทุกชิ้นชอบก็หิ้วไปให้เจ้าของร้านคิดเงินจ่ายได้ทั้งเงินสดและสแกน QR Codeนายพรแก้วดวงดีอายุ37ปีเจ้าของร้านสแตนเลสริมทางเล่าว่าวางขายของถนนอย่างนี้มาได้2ปีมีสาขา 3-4 สาขาทำร่วมกับญาติพี่น้องส่วนสาขาของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนี้ได้มาเช่าพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลพื้นที่เกือบ1ไร่ขายเครื่องครัวสแตนเลสอย่างเดียววางตามพื้นที่สนามหญ้าแบบชิวๆไม่มีหลังคาตากแดดตากฝนได้เพราะเป็นของแท้ลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาบนถนนแวะเลือกดูเลือกชมได้ตามใจชอบสินค้ามีเกือบ 20,000 ชิ้นคือชุดเครื่องครัวอุปกรณ์ชั้นวางในห้องน้ำห้องครัวซึ่งเป็นสินค้ามือหนึ่งไม่ใช่สินค้ามือสองส่วนมากลูกค้าได้มาเลือกดูและซื้อไปแล้วก็ประทับใจและกลับมาซื้ออีกที่สำคัญไม่ขึ้นสนิมราคาขายตั้งแต่100ถึง 3,000 บาทแต่ละวันขายได้วันละ 20,000 ถึง 30,000 บาทส่วนมากลูกค้าจะมาซื้อช่วงเย็นๆหลังเลิกงานหรือลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็แวะจอดดูบ้างจอดซื้อบ้างส่วนคนขายมีกระท่อมน้อยไว้นอน1หลังรถอีก1คันและมีคนช่วยอีก1คนนายพรย้ำส่งท้ายว่าแม้ตากแดดตากฝนก็ไม่ขึ้นสนิมแน่นอนพิสูจน์ได้วางไว้แบบนี้ของไม่เคยหายตอนกลางคืนล้อมด้วยผ้าแสลนฟ้าสางประมาณ 6:00 น.ก็เปิดผ้าออกขายได้ทันทีไม่ต้องจัดวางสินค้าให้เสียเวลา